ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีช่ำเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีมาจัดรายการอยู่กลางดงเลยค่ะดงบุญค่ะท่านญาติธรรมคะอยู่ที่วัดห้วยคดวัดหนองจอกค่ะวัดหนองจอกอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะข้างหลังนี่เป็นโรงทานของร้านฮาร์ดเบเกอรี่ค่ะพี่ไก่นะคะก็เป็นญาติธรรมที่รู้จักกันนะคะมาร่วมบุญกันทำโรงทานถวายคณะพระธุดงค์570รูปค่ะที่วัดหนองจอกในวันนี้ส่วนธรรมวลีก็วันนี้ก็เราก็ซื้อปลาทับทิมค่ะแดดเดียวมาทอดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเมื่อวานพอดีต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางค่ะส่งปลากระพงมานะคะสดๆเลยจากทะเลก็เลยนำมาทำไหนๆนานๆจะมีไหมเอาซึ้งมาจากวัดเลยค่ะมานึ่งปลากระพงแช่นึ่งบวยค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นอาหารอีกเมนูหนึ่งที่เป็นอาหารแปลกเพราะว่าก็จะพยายามเดินดูอาหารที่โต๊ะพระอะค่ะว่ามีอะไรที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วก็อยากถามว่าเราไปสนองอันนี้ล่ะเรื่องการทำบุญเนี่ยหลายคนก็มีความเข้าใจผิดกันว่าเราทำบุญเนี่ยพระท่านมีคนมาทำบุญเยอะแล้วเราจะทำทำไมไม่ต้องทำหรอกเราไปคอยทำคนที่เขาเราอดๆอยากดีกว่าเรื่องนี้น่าพูดคุยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดสติปัญญาเกิดการสร้างบารมีที่ถูกต้องขึ้นการทำบุญมีหลายแบบมากแล้วทุกบุญที่เราทำเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สำหรับหัวใจต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทำไมเราต้องทำบุญเราทำบุญเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วหัวใจเป็นกุศลเนี่ยมันชื่อว่าความสุขค่ะได้ทำดังนั้นเนี่ยเมื่อหัวใจเป็นกุศลแล้วชื่อว่าความสุขเนี่ยเราจึงต้องทำบุญทีนี้บุญเนี่ยมีหลายแบบมากเราอย่ามัวไปเสียเวลาเทียบเคียง เปรียบเทียบบุญเรากับคนอื่นว่าบุญคนนี้เขาทำไม่ดีเลยของเราดีกว่าของเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความขาดทุนในการสร้างบารมีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะทำคะคือในการทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้กับพระสงฆ์อย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะเหตุการณ์ตอนนี้ดูนี่ค่ะนี่คือญาติธรรมค่ะนะคะมารวมตัวการทำบุญกันเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับคณะพระธุดงค์ที่ท่านเดินทางมาจากพระธาตุศรีเวียงชัยจังหวัดลำพูนค่ะญาติธรรมเราอุทัยธานีนะคะอย่าให้น้อยหน้าจังหวัดอื่นๆค่ะอันนี้ต้องแข่งขันนิดนึงอย่าให้น้อยหน้าว่าคนอุทัยของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่น้อยหน้าแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้วัดป่าอ้อนี่ก็โอ้โหสายบุญสายทานสายศรัทธาญาติโยมเนี่ยหลั่งไหลกันมาวัดป่าอ้อเยอะมากจนอาหารเนี่ยไม่มีที่วางตอนนี้เนี่ยวัดหนองจอกกำลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะนะคะโต๊ะที่ทางโครงการจาริกธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยที่นำมาเนี่ยตอนนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะนะคะถามว่าอันนี้แหละเรามาคุยกันเรื่องนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีคำถามแบบนี้พูดกันบ่อยมากเลยว่าพระท่านมีคนทำบุญแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ต้องเป็นห่วงท่านค่ะเป็นห่วงตัวเรานะคะว่าเรามีบุญหรือยังพระท่านมีบุญอยู่แล้วเพราะท่านเดินธุดงค่ะยังไงเนี่ยท่านก็มีบุญเราไม่ทำท่านก็ไม่อดหรอกค่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาบุญไหมไอ้ตอนที่จิตของเราเนี่ยมันถวายทานให้กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่โดยที่เรามีความศรัทธาเนี่ยอันนี้ราคาที่เราต้องการเราเอาบุญอันเนี้ยที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ย
เมื่อเราตายจากชาตินี้ไปแล้วข้ามภพข้ามชาติไปเราก็จะไปเกิดในที่ที่ดีแล้วก็ไม่อดไม่อยากเราอยู่ชาตินี้หัวใจของเรามันก็มีความสุขนี่แหละค่ะที่เรียกว่าบุญในพุทธศาสนาเขาไม่ได้ไปดูหรอกค่ะว่าใครอดใครอยากอ่ะอันนี้มันต้องขอพูดภาษาชาวบ้านนิดนึงค่ะมันจิ๊บจิ๊บไม่ต้องไปดูว่าใครอดใครอยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เราต้องดูว่าใครอดอยากมากกว่ากันอันนี้คือเหตุผลในการให้คือเหตุผลในการให้เนี่ยมันมีหลายอย่างมากตั้งแต่ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยที่คิดว่ามันถูกที่สุดอะไปตัดสินคนอื่นว่าเขาเนี่ยสู้เราไม่ได้คิดอย่างเงี้ยมันถูกเพราะว่าตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่ทราบจุดหมายของการทำความดีของคนเราอย่าไปสรุปเขาค่ะอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์อะค่ะสละอวัยวะเพื่อรักษาพระธรรมหรือสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีพระโพธิสัตว์เนี่ยสละนั่งเกะกะไหมคะนั่งเกกะไหมไม่เกกะนะคะมานั่งตรงที่เมื่อกี้ดีจะนั่งตรงนู้นปรากฏว่านั่งตรงนั้นรถถอยมาค่ะเปลี่ยนมุมทันทีมาดูตรงนี้ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่จากก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นจากพี่ไก่แล้วก็คณะบ้านไร่กลุ่มยศปฏิบัติธรรมบ้านไร่ค่ะนำก๋วยเตี๋ยวมาค่ะมาถวายพระธุดงค์ตอนนี้ออกอากาศสถานีของพี่ๆเรดิโอค่ะแล้วก็มีจิกเวฟไวฮาร์ดแล้วก็ของวัดมณีสถิตค่ะนะคะก็จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันกับท่านญาติธรรมตอนนี้เนี่ยท่านญาติธรรมที่อยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีใกล้ที่สุดแล้วค่ะที่พระธุดงค์เนี่ย570รูปเนี่ยจะเดินทางมาที่นี่เราเองเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์พระอาจารย์จรัญอนังคโรเดินทางไปที่นครพนมไปอยู่ที่ใต้ไปอยู่ที่เชียงใหม่เราก็ต้องไปค่ะซึ่งญาติธรรมของเราเนี่ยทางอุทัยธานีก็ไปกันพี่ไก่ก็ไปค่ะพี่ไก่ก็เคยเอาก๋วยเตี๋ยวไปถวายพระธุดงค์ที่เชียงใหม่ด้วยกันนะคะไปถวายด้วยกันตอนนั้นพี่ไก่เลยล่ะค่ะที่ตั้งใจจะไปถวายธุดงค์แล้วอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยล่ะค่ะขับรถพากันไปนะคะไปนอนกันอยู่ที่นั่นก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของบุญที่เราเนี่ยต้องถ้าเรารักความสุขเรารักความเจริญเรารักความดีเนี่ยเราต้องไขว่คว้าสวัสดีค่ะคุณขวัญใจสบายดีนะคะนะคะ อยู่เวียงจันทร์ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะก็เป็นน้องชายของเสี่ยวเพื่อนเสี่ยวนะผูกเสี่ยวเอาไว้ที่นู่นนะคะแต่ไม่ได้ไปเวียงจันทร์ตั้งนานแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันที่มาหลายผ่านมาเนี่ยไปชัยบุรีใช่ไหมพี่หมอชัยบุรีมาได้บุญด้วยกันค่ะไปชัยบุรีมาแล้วอนาคตคิดว่าจะไปอีกอยู่ถ้ามีโอกาสเพราะว่าพี่น้องทางนั้นเนี่ยน่ารักมาก ชอบปฏิบัติธรรมค่ะไม่ทราบว่าอยู่คำม้วนค่ะไม่ทราบว่าทางเวียงจันทน์เนาะก็วัดเยอะนะชาวลาวเราก็เป็นคนใจบุญสุนทานชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยพี่ไก่ที่เป็นผู้นำในการมาถวายเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่อยู่ทางประเทศลาวมาเปิดสำนักอยู่ที่เมืองไทยที่นครสวรรค์ค่ะนะคะก็พี่น้องไทยลาวก็พี่น้องกันแบบนั้นขออนุญาตพูดประเด็นนี้ต่อคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่สวัสดีค่ะพี่สุริยาวันนี้ปลากระพงนึ่งบวยค่ะรังสรรค์เมนูทุกวันค่ะเพื่อบุญใครจะบอกว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะท่านญาติธรรมคะไปทำบุญพระท่านเข้าปริวาสแล้วบุญของพระเข้าปริวาสเนี่ยปรากฏว่าฉันมังสวิรัติค่ะทั้งงานเป็นดำริเป็นความต้องการของเจ้าอาวาสวัดเราก็โหยดีใจมากเลยที่ทางวัดเนี่ยกินมังสวิรัติเราก็เลยไปเลี้ยงอาหารอนุโมทนาบุญพ่อน้องบีได้บุญด้วยกันค่ะคุณคมกิจนะอุบาสกกิจนะคะก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไปทำ
๋วยเตี๋ยวหมูแดงเจก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเจปรากฏว่าถูกแม่ชีว่าค่ะแม่ชีที่อยู่ในวัดมันเหมือนมากอะค่ะซื้อหมูซื้อคือเราใช้ของอย่างดีลูกชิ้นก็อย่างดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำไมถึงทำอาหารน่ากินขนาดนี้ทำให้พระเนี่ยบาปเราก็เอ้ยเขาเข้าใจคำว่าบาปขนาดไหนอาหารที่ปราณีตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทำทีนี้อาหารมันเป็นขนาดไหนก็แล้วแต่พระสงฆ์พระคุณเจ้าเองเนี่ย ท่านก็มีสตินะคะอย่าดูถูกมันสมองพระอย่าดูถูกคุณธรรมของพระท่านก็พิจารณาเองเป็นค่ะวันนี้ดีนี่ไม่ดีนี่ใช่นี่ไม่ใช่ค่ะเราเองไปคิดแทนพระเหมือนกับเราดูแลลูกอะเรากลัวลูกเราจะเป็นคนไม่ดีแล้วก็พยายามปกป้องสิ่งที่ลูกปรากฏว่าลูกเราก็เลยกลายเป็นเคยได้ยินคำว่าพ่อแม่รังแกฉันไหมคะพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยก็คือพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ลูกเนี่ยออกไปต่อสู้กับโลกไม่ปล่อยให้ลูกไปเจออะไรเลยพอพ่อแม่ตายไปเนี่ยลูกก็ต้องเป็นยังไงคะลูกก็สู้โลกไม่ได้อันนี้คือพ่อแม่รังแกฉันคล้ายๆกันค่ะก็จะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติและธรรมชาติมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วคนนั้นสามารถอยู่ได้เป็นปกติในกลไกของธรรมชาติอันนี้ต่างหากที่เรียกว่าบุญนะคะลืมพูดไปค่ะท่านจะทำค่ะเมื่อวานได้ถวายเต็นท์ไปแล้ว30หลังนะคะ25หลังเนี่ยนะคะ25หลังเนี่ยคือเต็นท์ที่สำหรับประกอบมันประกอบโครงแล้วก็อีก5หลังคือเต็นท์กลมค่ะซึ่งทางโครงการแจ้งไว้ว่าต้องการเต็นท์แบบนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านนะคะที่ฟังรายการธรรมวารีแล้วก็โอนปัจจัยมาช่วยซื้อเต็นท์วิมานน้อยให้กับพระคุณเจ้านะคะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยตอนนี้เนี่ยได้ซื้อเต็นท์ครบแล้ว30หลังแต่ตอนนี้เช็ครายชื่อเนี่ยเจ้าภาพมีทั้งหมดอยู่20กว่าหลังค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากองบุญกัลยาณมิตรธรรมวารีเนี่ยรองรับเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกินออกมานะคะก็ต้องขออนุโมทนาพี่ทิมค่ะพี่ทิมเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการถวายในครั้งนี้10หลังพี่ทิมโอนเงินจริงๆแล้วเนี่ยราคาเต็นท์เนี่ยตัวเองไม่ทราบแล้วค่ะไม่ได้ซื้อครั้งแรกอะค่ะก็เลยแจ้งไปว่า500แต่เต็นท์บางหลังเนี่ยมันราคา699ก็คือ700ราคา599ราคา480ราคา420ก็เลยคิดว่าในเมื่อเต็นท์เนี่ยมันมีหลายราคาก็เฉลี่ยกันไปถ้าไม่พอยังไงหรือที่เกินออกมาก็เป็นคุณฟางเองเนี่ยก็โอนปัจจัยมาช่วยอยู่ค่ะคุณฟางช่วยมา 20,000 บาทในการทำอาหารต่างๆก็เลยตั้งใจว่าเอามาซื้อเต็นท์ตรงนี้ด้วยก็สามารถที่จะรองรับเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อหนุนพี่หนึ่งมาแล้วพี่หนึ่งมาแล้วค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีมีอะไรให้แจ้งไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีไม่มีนะคะแต่ว่าเต็นท์ก็ยังต้องการอยู่ค่ะอ๋อยังไม่พอค่ะค่ะที่ได้มาใช้ไม่ได้ได้กับของอาจารย์นี่คือไปหมดแล้วค่ะเมื่อวานหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่หนึ่งมาแจ้งว่าเต็นท์ขายดีมากค่ะตอนนี้พระท่านนำไปหมดแล้วค่ะนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะสาธุค่ะวันนี้พี่หนึ่งเดี๋ยวเอาไปถาดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้กระพงนึ่งบ๊วยพี่หนึ่งนั่งตรงไหนแล้วก็คุยกันเองเฉยเลยลืมค่ะ ลืมไปว่าจัดรายการวิทยุ นะคะก็เป็นอาหารซึ่งคุณฟางค่ะนำมาเยอะมากค่ะที่จะนึ่งกันในวันนี้เอาซึ้งใหญ่ของวัดมานั่งนึ่งกันไปเรื่อยๆค่ะให้มันร้อนๆส่วนถาดของพระเถระเนี่ยค่ะเป็นถาดที่นึ่งสุดท้ายเพราะจะได้ร้อนตั้งใจไว้นะคะจะได้ร้อนเป็นการทำกิจกรรมที่มีความสุขที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเพราะว่ารอคอยมานานมากที่ท่านพระอาจารย์จรัญอนันคโนและคณะพระสงฆ์คณะทุดงเนี่ยจะเดินทางมุ่งหน้าเข้ามาที่อุทัยธานีค่ะท่านเจติธรรมค่ะพอท่านเข้ามาเนี่ยตอนนี้เมื่อวานต้องขอบคุณคณะทีมเซอร์เวย์ค่ะที่เข้าไปเซอร์เวย์วัดภูจวงแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้ได้
ได้รับการพิจารณาอีกหนึ่งวัดที่จะต้อนรับคณะพระธุดงค์ค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังทางรายการวิทยุเตรียมตัวนะคะวัดภูจวงค่ะวันที่9คืนวันที่9ได้รับความเมตตาจากคณะพระธุดงค์ท่านพระอาจารย์จะไปพักอยู่ที่วัดภูจวงแล้วก็จุดฉันก็ที่วัดภูจวงด้วยค่ะในตอนเช้าวันที่10เป็นความอิ่มใจเป็นความดีใจของเราคณะศิษย์วัดภูจวงทุกๆคนเลยค่ะญาติโยมดีใจกันมากค่ะพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยวันนี้เมื่อวานเนี่ยตอนนี้ไปเคลียร์สถานที่กันหมดแล้วค่ะทำความสะอาดไปทุกอย่างทำทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราดีใจที่คณะพระธุดงค์เนี่ยจะไปที่นั่นค่ะท่านญาติธรรมค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะไปทำบุญกันเย็นตอนเย็นวันที่9ตอนเย็นวันที่9คณะพระธุดงค์จะเข้าไปอยู่ที่พักปักกดที่วัดภูจวงแล้วเช้าก็ฉันที่วัดภูจวงเลยแต่สำหรับพรุ่งนี้เช้าพี่หนึ่งคืนนี้พักที่ไหนคะเดี๋ยวจะแจ้งเวกเผื่อญาติธรรมจะรวมตัวกันไปปฏิบัติธรรมท่านญาติธรรมที่อยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะเพราะเห็นหลายท่านแล้วเข้ามาบอกว่าฟังจากรายการก็เลยคิดว่าน่าที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะประชาสัมพันธ์เอาไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะพระท่านมารวมตัวกันแบบว่าไม่มีใครบังคับนะคะการรวมตัวกันแบบนี้เนี่ยแล้วมาเดินทำความดีแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากค่ะถ้าเราไม่ได้เห็นครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นอีกนานเลยนะคะถ้าเราจะเห็นเราต้องเดินทางไปไกลมากเลยค่ะจะได้ทำคะพอดีถามพี่หนึ่งเซอร์เวย์ค่ะมาอยู่พอดีนะคะก็เลยได้มีโอกาสถ่ายถามกันตอนนี้ทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาแล้วอีกอย่างนึงที่เนี่ยภาคภูมิใจก็คือในการเดินธุดงค์ครั้งนี้เนี่ยทางพระบรมราชวังซึ่งมีทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานอาหารตลอดเส้นทางค่ะก็เลยทำให้มีหน่วยงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองติดตามคณะพระธุดงค์เนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานราชการอะไรก็คือแล้วแต่จะศรัทธาค่ะใครจะไปใครจะมาก็แล้วแต่จะศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามีพระประสงค์ที่จะถวายอาหารพระราชทานก็ทำให้หน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้มารวมตัวกันทำให้เกิดความสามัคคีกันขึ้นโดยที่ไม่ได้นัดหมายสามัคคีนะคะไม่ได้ทะเลาะกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายมารวมตัวกันทำความดีร่วมกันหนึ่งครั้งค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความปลาบปลื้มใจเป็นความชื่นใจที่เราได้ร่วมกันกับทางหน่วยงานราชการค่ะนะคะที่ได้ร่วมบุญกันถวายได้หลายช่องทางค่ะทางอาจารย์ไม่ทีทศพรก็ทำอาหารติดตามคณะพระธุดงค์ตลอดเหมือนกันนะคะหรือว่าจะทำบุญกับทางคณะพระธุดงค์โครงการก็มีเบอร์บัญชีของทางโครงการอยู่ก็ต้องรองรับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางก็มีค่ะแต่ว่าทางวัดหรือทางโครงการเองเนี่ยไม่ได้มีการประกาศเรียอะไรหรือบอกบุญใดๆไปกับทางคันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หนึ่งระหว่างทางเป็นลานกว้างๆเป็นลานกว้างๆคืนนี้พระธุดงค์จะนอนชมดาวนะคะท่านญาติธรรมคะปักกดคืนนี้ที่พื้นที่จัดสรรค่ะโครงการ75มณีดินตำบลเมืองกาลุงนะคะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะอ๋อเต็นท์จะซื้อเต็นท์เพิ่มหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อให้นะคะพี่หมอนิวาเลขที่บัญชีกรุงไทยอะค่ะแต่ตอนนี้จำเลขที่บัญชีเต็งไม่ได้เดี๋ยวตอนจบรายการก่อนเดี๋ยวจะแจ้งไปนะคะเห็นว่าเมื่อวานเต็นท์40หลังหมดไปแล้วค่ะไอ้30หลังถ้าวันนี้เนี่ยจะมีท่านใดจะซื้อเพิ่มแจ้งเข้ามาได้นะคะขออนุญาตแจ้งที่คอมเมนต์ของโพสต์นี้นะคะถ้าไปที่โพสต์อื่นเนี่ยต้องขออภัยเลยเข้าใจคุณหมอสมชายทำงานเลยค่ะคือถ้ามันไปโพสต์อื่นหรือไปในข้อความอื่นเนี่ยมันหาไม่เจอค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่างานที่ทำอยู่มันหลายอย่างจัดแล้วมันก็ไปนั่งเคลียร์เนี่ยพอเราอยู่หน้างานเราต้องคุยกับคนนั้นคนนี้เราต้องประสานงานอยู่เราเคลียร์โทรศัพท์อยู่เนี่ยก็ไม่เป็นที่ปราบปลื้มของคนที่อยู่ด้วยค่ะท่านจะทำคะมันก็เลยไม่สะดวกเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการจะซื้อเต็นท์เพิ่มให้อยู่ที่500แล้วกันค่ะถ้าเกินยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันมีขาดเกินอยู่แล้ว500บาทก็ได้เต็นท์1หลังสร้างวิมานน้อยนะคะถวายพระธุดงค์ก็คอมเมนต์มาที่โพสต์ในไลฟ์สดนี้นะคะ
จ้งมาว่าจะต้องการร่วมบุญด้วยเป็นชื่ออะไรยังไงนะคะก็เต็นท์ละ500บาทค่ะนะคะหรือท่านใดที่มีที่บัญชีรบกวนพี่หมอมีที่บัญชีไหมคะใส่ไปที่คอมเมนต์ให้หน่อยค่ะพี่หมอดีวาขอที่บัญชีมานะคะสองหลังนะคะพี่หมอเดี๋ยวคืนนี้จะถวายให้ค่ะนะคะแล้วเราจะหากันเจอไหมพื้นที่จัดสรรเนี่ยหาง่ายไหมคะพี่หนึ่งคะถ้ามีคนค่ะแล้วมีที่ปักกดจุ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 ดค่ะเป็นซุ้มซุ้มสีขาวๆหลายๆจุดโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูค่ะแล้วจะถ่ายรูปส่งไปให้นะคะท่านญาติธรรมที่สนใจนะคะนะคะท่านญาติที่สนใจนะคะจะมาจุดใครไม่ได้ฟังสดๆจากพระอาจารย์บรรยายนี่จะเสียใจเลยโอ้โหพูดแล้วแบบล่อล่อว่านะคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อคืนก็ตัวเองเนี่ยขนาดว่าเช้ามาเนี่ยก็ไปช่วยกันทำอาหารเดือนนี้ทุกวันตอนเย็นเนี่ยวันนี้เนี่ยช่วงกลางวันก็ตอนไปพักเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูจุดที่พักคืนนี้เมื่อคืนกลับมาถึงวัดก็ดึกพอสมควรเกือบเที่ยงคืนนะคะกว่าจะได้นอนก็เคลียร์เรื่องประเทศอินเดียมีญาติธรรมที่จะไปเดินทางร่วมด้วยแล้วก็ไหนจะเคลียร์อะไรหลายอย่างก็ยังไม่เคยทิ้งเลยค่ะเพราะถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดของเราอีกโอกาสหนึ่งจึงปล่อยให้โอกาสนี้ลอยผ่านไปไม่ได้เมื่อคืนเจอท่านอาจารย์โอ้จ่าจืมลืมชื่อตามจืมชื่อท่านไม่ได้ของมจรค่ะนะท่านเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์นะคะมาร่วมนำผู้ใหญ่เนี่ยมาร่วมปฏิบัติธรรมมาปลาค่ะไม่มีคนอยู่ออกอากาศวิทยุอีต่างหากไล่หมาโหเท่มากเลยป้าไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวหมามากินเสียดายค่ะป้าทับทีมทอดฮะคืนนี้ค่ะพื้นที่จัดสรรโครงการ75ชื่อนะคะจดไว้นะคะมณีดินนะคะตำบลกาลุงค่ะอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีค่ะนะคะพระธุดงค์เนี่ยจะไปปักกดแล้วก็ไปทำวัดไปฟังเทศชมดาวกันที่นั่นค่ะท่านญาติธรรมครับพวกเราเนี่ยค่ะชมดาวอีกบรรยากาศนึงค่ะที่เป็นที่โล่งๆแต่ว่าเป็นที่จัดสรรเขาบอกว่ามีพื้นที่มีโดมมีอะไรอยู่ด้วยสีขาวๆที่พี่หนึ่งแจ้งเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพอจบจากโครงการนี้เนี่ยจากการถวายทานแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ธรรมวรีจะไปดูค่ะว่าหน้าตามเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะพี่หนึ่งเราพิมพ์พิกัดไปว่าจุดพื้นที่จัดสรรโครงการ75มณีดินได้ใช่ไหมขึ้นเลยใช่ไหมคะเผื่อว่าญาติท่านจะสนใจจะเดินทางไปก็จะได้เพราะบางท่านไม่ได้มาจากตรงนี้ค่ะ11กิโลเข้ามาจากจุดต่างๆทั่วจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็จะสามารถเดินทางมาร่วมมากราบท่านพระอาจารย์ได้นะคะแล้วไม่ธรรมดานะคะตรงที่ว่าพอคณะพระธุดงค์570รูปเนี่ยนำโดยท่านพระอาจารย์อนังคโนพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยเดินทางไปถึงปุ๊บสิ่งที่เราจะได้เจออีกที่หลายๆคนรอคอยนะคะก็คืออาจารย์ดร.แม่ชีทศพรค่ะท่านติดตามในการที่จะทำบุญกับคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทางไม่ขึ้นเหรอนะคะพี่หนึ่งแชร์ไว้ได้ไหมคะหน้าเฟซหนูเลยค่ะแล้วหนูจะได้แชร์ต่อได้ค่ะงั้นอินบ็อกได้ๆค่ะได้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวใครต้องการที่จะเดินทางไปนะคะติดต่ออาจารย์ธรรมวรีค่ะนะคะติดต่ออาจารย์ธรรมวรีหมาอ้วนค่ะหมาบางแล้วเดินกระดิดไปเลยกลมตอนนี้พระธุดงค์มาแล้วค่ะท่านที่ทำคะพี่แป๊ดกี่โมงแล้วคะตอนนี้8โมงค่ะไม่ค่ะขอนาทีด้วยค่ะขอบคุณค่ะครึ่งเหรอคะแต่วงครึ่งแล้วค่ะคือจัดรายการวิทยุเนี่ยวันนี้ขออนุญาตธรรมชาตินิดนึงค่ะไม่สามารถพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยเพราะว่ามีนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างครัวกับครัวเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศของบุญค่ะที่ไม่สามารถที่จะหนีตรงนี้ไปได้เลยค่ะท่านญาติธรรมคะวัดหนองจอกเนี่ยนะคะวัดหนองจอกเนี่ยเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาดุสิตร่วมเดินธุดงค์ด้วยค่ะแล้วก็ทุกปีเนี่ย
ท่านพระอาจารย์มหาดุสิตเนี่ยก็จะร่วมเดินธุดงค์ด้วยตลอดไม่มากก็น้อยไม่ครบก็ครบนะคะมีขอบคุณค่ะพี่ต๋อมเมื่อคืนถวายเต็นท์ไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดใครจะต้องการซื้อเต็นท์เพิ่มก็แจ้งมาได้จะซื้อให้ค่ะแต่ไม่ประกาศบอกบุญแต่ว่าใครต้องการที่จะถวายเต็นท์เพราะว่ายังขาดอยู่นะคะเราจะทำอย่างอื่นแล้วตอนนี้นะคะหลายอย่างนะคะก็คืนนี้นะคะพื้นที่จัดสรรโครงการ75มณีดินเดี๋ยวจะไปดูให้ค่ะว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปทางเฟซบุ๊กอีกทีนึงหรืออาจจะไลฟ์สดเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงให้ท่านได้เห็นกันว่าคืนนี้เราจะไปฟังธรรมไปกราบครูบาอาจารย์นะคะซึ่งอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเราได้มาทำบุญกับคณะครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ตู่อนุโมทนาบุญด้วยค่ะต้องกราบขอบคุณคณะสิบพี่นะคะพี่ตู่เรียกพี่ใหญ่ของเราทางดงยางสายสัมพันธ์แห่งบุญค่ะนะคะซึ่งเราเคยทำกิจกรรมกันมาตอบแทนคุณพระอาจารย์ไม่เคยลืมกิจกรรมดีๆตรงนี้แล้วก็ไม่เคยลืมพี่น้องค่ะก็เลยยิ่งมาแบบนี้ยิ่งดีใจเลยค่ะกราบขอบคุณมากๆนะคะที่พิจารณาไปเซอร์เวย์แล้วก็มาถวายพระอาจารย์เรื่องของจุดพิกัดทำให้วัดภูจวงได้มีโอกาสได้ถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ซึ่งเป็นที่ปราบปลื้มใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านญาติธรรมคะพรุ่งนี้ตอนเช้าถ้าเกิดใครคืนนี้ไม่ได้ไปที่พื้นที่จัดสรรโครงการ75พรุ่งนี้ค่ะวัดหูช้างไปง่ายมากๆเลยนะคะวัดหูช้างแต่ว่าวัดหูช้างนี่ตำบลอะไรหนอแต่ว่าหาไม่ยากค่ะพิมพ์ไปที่ Google วัดหูช้างแต่ต้องหูช้างอุทัยนะคะหูช้างจังหวัดอื่นไปไม่ได้นะคะนะคะหูช้างอันเนี้ยก็จะตำบลหูช้างอำเภอห้วยคดบ้านไร่ค่ะอ๋อลืมค่ะลืมไปว่าเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เคยมาขอโทษทีค่ะฟังผิดค่ะได้จำผิดเป็นอำเภอบ้านไร่แล้วค่ะเข้าสู่เขตการปกครองของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ฝากดูปลานึ่งด้วยนะคะว่าสุกหรือยังไม่สุกค่ะแล้วมันชิ้นเล็กพอดีวันนี้ได้ปลามาจากคุณฟางบงกตค่ะส่งมาเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวไอ้ปลากระพงนึ่งปลากระพงค่ะไม่ได้นึ่งมะนาวพูดว่าคุณนึ่งมะนาวก็ตอนก่อนเข้ารายการปลากระพงค่ะแต่เราหั่นชิ้นเล็กไม่ใหญ่เพราะว่าเราต้องการให้มันสุกเร็วเพื่อที่เราจะได้นึ่งอันต่อไปเพราะเรามีซึ้งเดียวมีซึ้งอยู่ซึ้งเดียวเท่านั้นจะซึ้งทีละนึ่งได้ทีละ2ถาดค่ะก็เลยหั่นปลาให้มันชิ้นเล็กๆมันจะได้สุกง่ายๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเราชาววัดนะคะเราก็จะไม่ไปสรรหาอุปกรณ์อะไรเยอะเราเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไปทำประโยชน์ให้เกิดสูงสุดค่ะท่านญาติธรรมคะนะคะก็นึ่งปลาทั้งหมด6ถาดนะคะเพื่อที่จะขึ้นโต๊ะนะคะเป็นปลากระพงตัวใหญ่ๆนะคะก็เป็นอีกบุญนึงเห็นมาสักครู่นี้คุณพิพัฒน์ทักเข้ามาค่ะว่าอยากจะมาวัดภูจวงไม่ต้องอยากละค่ะตัดสินใจได้เลยค่ะมาเลยค่ะมันเป็นอีกครั้งนึงที่เราชาววัดหรือคนที่เป็นญาติธรรมวัดภูจวงเนี่ยจะได้ร่วมกันแสดงพลังถวายการต้อนรับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองพอถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์จบแล้วเดินทางอินเดียเลยนะคะมันเหมือนกับธรรมะเนี่ยค่ะจัดสรรแบบไม่รู้ธรรมะจัดสรรยังไงเลยวันที่11บินค่ะไปอินเดียวันที่10คณะพระธุดงค์มาที่วัดภูจวงค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้กระเป๋ายังไม่ได้จัดเลยค่ะดูแลพระธุดงค์ก่อนค่ะกระเป๋าไว้ทีหลังอยากจะถวายอุปถากพระธุดงค์จนนาทีสุดท้ายค่ะของการที่อยู่เมืองไทยตอนนี้แล้วค่อยกลับมาว่ากันอีกทีนึงขออนุโมทนาบุญค่ะพี่หมอนิวา 2,000 นี่ซื้อเต็นท์หมดเลยไหมคะหรือว่าจะถวายคณะพระธุดงค์คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะโพสต์อีกอย่างนึงก็คือจะถวายเข้าโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติค่ะนะคะจะถวายกองทุนถวายให้กับครูบาอาจารย์จริงๆแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ไปแต่ละที่แต่ที่ท่านก็มอบให้กับวัดอะค่ะแต่ยังไงเนี่ยก็อยากจะถวายคณะพระธุดงค์เหมือนกันก็เลยคิดว่าจะนำปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ท่านโอนกันมาได้ละค่ะ
นะคะรวมกันแล้วก็ใครที่ร่วมบุญมาก็จะถวายเข้าสู่โครงการจาริกเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ตั้งใจไว้มากน้อยแค่ไหนเราก็ทำตามกำลังค่ะเราไม่ได้มีหน้ามีตาอะไรที่จะต้องเสียเพราะฉะนั้นเรามีบุญเท่านั้นที่จะทำเราทำบุญเราไม่ได้หวังหน้าตาไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังเกียรติยศแต่เราหวังว่าเราได้ทำบุญครูบาอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วเราได้ทำบุญพอแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะสบายใจค่ะที่ได้ทำค่ะเป็นแบบนั้นจนป่านนี้เนี่ยนะคะที่ได้ทำค่ะยังไม่ได้พูดเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างทำบุญคณะพระธุดงค์ที่เยอะคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของจิตซะก่อนว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยด้วยอำนาจของบุญที่อยู่ในใจหรือจิตที่เป็นกุศลวัดภูจวงมาพักปักกฎวันที่9ค่ะอาจารย์ดุสิตแล้วก็ฉันที่วัดภูจวงด้วยค่ะในตอนเช้ามีโอกาสมาค่ะโอกาสมากันนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกันด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นบุญมันเป็นเชื่อไหมคะว่าลึกๆอยู่เนี่ยไปคิดแทนเขาค่ะไปคิดแทนเทวดาไปคิดแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคิดแทนวิญญาณจิตวิญญาณที่อยู่ในวัดภูจวงตอนนี้ก็คิดแทนวิญญาณจิตวิญญาณนึกถึงเทวดาที่อยู่ในวัดหนองจอกว่าเทวดาได้รับบุญจากพระธุดงค์เทวดาได้อนุโมทนาบุญยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาหลายคนที่อยากจะเห็นอยากจะกราบก็คืออาจารย์แม่ชีดร.ทศพรค่ะท่านติดตามคณะพระธุดงค์ไปตลอดเส้นทางหลายคนได้กราบได้กอดท่านอบอุ่นมีความสุขพลังงานบุญของท่านเหลือเฟือค่ะนะคะอาจารย์ธรรมบุรีกอดทุกรอบค่ะทุกคนเรากอดกันทุกรอบค่ะไม่ได้ค่ะคนอื่นกอดเป็นคนอื่นกอดเราก็ต้องกอดด้วย อาจารย์แม่ชีเมตตามากๆค่ะท่านญาติธรรมค่ะก็มันเป็นบรรยากาศบุญก่อนเดินทางไปประเทศอินเดียค่ะไม่คิดเลยว่าเราจะได้บุญรองรับขนาดนี้ที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นก็เปิดคอร์สกรรมฐานใช่ไหมคะ4คอร์สมันเป็นการปิดตัวเองในระดับนึงอยู่กับการปฏิบัติธรรมอยู่กับการดูแลกรรมฐานอยู่กับเรื่องของการศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของใจแต่ปรากฏว่าพอหลังจากจบคอร์สกรรมฐานเอาไปประเทศลาวหน่อยนึงนะได้ไปทำบุญทำอะไรที่ประเทศลาวได้กัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นได้ไปทำก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านกันพอกลับมาก็มาหล่อพระค่ะพุทธจริยธรรมมาร่วมหล่อพระมาตั้งเสาเอกอันนี้บุญใหญ่หมดเลยนะคะมาหล่อพระมาตั้งเสาเอกพอจบจากวันที่1เดินทางจากวัดป่าจริยธรรมกลับมาที่วัดภูจวงดูข่าวค่ะตอนนั้นดูข่าวอุ๊ยพระอาจารย์จรัญอนังคโนและคณะสงฆ์พระธุดงค์หมู่ใหญ่จะเข้าดาวกันที่อำเภอลานสักไม่ใช่ค่ะอำเภออะไรนะกำแพงเพชรอะค่ะคลองลานที่คลองลานเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็ลุ้นกับว่าเอ๊ะถึงคลองลานแล้วอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรากลับไปถึงอุทัยธานีเนี่ยต้องใกล้อุทัยขึ้นแน่ๆเลยก็ลุ้นค่ะพอกลับมาถึงเก็บของเก็บอะไรเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เพราะว่าไม่ได้อยู่วัดภูจวงมา6เป็นเดือนๆนะแล้วแม่ก็ไม่ได้เจอกันก็ไปนอนถือโอกาสโชคดีมากเลยค่ะไปนอนกับแม่ได้2คืนแล้วกลางวันก็มาเคลียร์งานไปนอนที่บ้านได้2คืนหลังจากนั้นมาไม่ได้นอนเลยค่ะจากวันนี้ไปก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะว่าคณะพระธุดงค์ใกล้เข้ามาค่ะมาถึงนครสวรรค์กำแพงเพชรก็เลยเดินทางต้อนรับคณะพระธุดงค์ทุกวันจนถึงวันนี้นะคะก็เป็นความอิ่มใจเป็นความดีใจปลาบปลื้มใจของเราในการทำบุญกับอย่างที่ได้พูดไปว่าในการทำบุญกับคณะสงฆ์การทำบุญกับคณะพระธุดงค์เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการบุญถ้าเป็นงานทำบุญถวายทานเราต้องการบุญที่มันเป็นบุญที่อิ่มในหัวใจท่านมีบารมีเราทำบุญกับผู้มีบารมีเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกค่ะว่า
การทำบุญกับผู้ที่มีบุญมากเท่าไหร่อานิสงส์เราเอาอานิสงส์ไปทำอะไรเราไม่ได้อยากรวยค่ะเราไม่ได้อยากดังเราไม่ได้อยากอะไรค่ะแต่ว่าการทำบุญผู้มีบารมีก็คือว่าอานิสงส์ในการทำอย่างเช่นใครปรารถนาอะไรในการทำบุญเนี่ยก็จะได้อานิสงส์นั้นอย่างเช่นพระอัญญาโกธัญญะอย่างเงี้ยหรือหลายคนที่ทำบุญแล้วก็อธิษฐานให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นกำลังไปสู่มรรคผลนิพพานได้ค่ะไม่ใช่ว่าเราทำทานแล้วเราก็จะรวยอย่างเดียวเราทำทานเป็นมรรคผลนิพพานก็คือสละออกสละออกอย่างทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะคะไปซื้อของในตลาดค่ะกลายเป็นขวัญใจไปแล้วค่ะขวัญใจสื่อมวลชนเพราะอะไรซื้อน้ำเมาหมดค่ะเมามาทำอะไรเมามาทำบุญเนี่ยนะคะไปซื้อของปุ๊บอันนี้ขายยังไงคะเอาหมดทั้งหมดเลยเอาหมดเลยค่ะอันนี้ขายยังไงคะเอาหมดเลยค่ะไม่ได้อวดรวยค่ะแต่ว่าเราจะมาทำบุญกับพระซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอาหมดเลยของเขาก็ยังไม่พอหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือหัวใจของแม่ค้าคนหนึ่งหัวใจของพ่อค้าคนหนึ่งที่เขาขายของเนี่ยมันเย็นแล้วมันค่ำแล้วมันยังขายไม่ได้แต่เขาเนี่ยมีความสุขเพราะว่าเราเนี่ยไปซื้ออันนี้ต่างหากที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสของบุญหลายๆบุญไม่ใช่เฉพาะที่เรามาทำบุญกับพระธุดงค์เท่านั้นขออนุโมทนาบุญค่ะพี่รัสลินได้บุญด้วยกันค่ะพี่หมอกี่โมงแล้วทำนาฬิกาคนทุกวันเลยค่ะป่านนี้ก็ยังไม่ยอมซื้อนาฬิกาใช้44นาทีค่ะนะคะทีนี้เนี่ยการทำบุญหรือการทำทานเนี่ยเขาประเมินจากอะไรการทำทานเนี่ยเขาประเมินจากคนลำบากคนลำบากมากๆเท่าไหร่ก็ควรจะได้รับสิ่งนั้นก่อนคนอื่นเราอย่าเอาบุญที่เราทำกับพระคุณเจ้ากับบุญที่เราทำกับคนลำบากมาพิจารณาร่วมกันไม่ได้ค่ะบางทีเราสับสนในการทำทานเราเอาพระคุณเจ้ากับการทำทานกับคนที่ผู้ยากไร้มาเมื่อคืนท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็พูดอยู่เรื่องนี้ว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ขอแต่การขอของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่ขอโดยการพูดค่ะแต่ว่าจะได้มาโดยการศรัทธาของญาติโยมแล้วความศรัทธาของญาติโยมเนี่ยแหละค่ะที่ทำบุญกับพระสงฆ์นั่นแหละที่จะทำให้คนที่ทำบุญเนี่ยได้อานิสงส์มากโอ้โหเท่จริงๆเลยมานี่ลูกเดินฟังเพลงผ่านไปค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้หลายคนเนี่ยพอไม่เคยทำบุญกราบนมัสการเจ้าค่ะโทรศัพท์ใครเข้ามาคนนึงเนี่ยจะมีปัญหาเลยค่ะทำบุญไม่มากไม่บ่อยแล้วก็จะประเมินคนอื่นนะคะประเมินคนอื่นจากความคิดของตัวเองทำบุญไม่มากก็จะแบบตัวเองชอบทำบุญอีกแบบนึงชอบปลูกต้นไม้ชอบทำบุญกับอะไรอย่างเงี้ยทำบุญกับคนขอทานหรือทำบุญกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาคนอื่นเขาทำบุญกันคนอื่นเขาทำบุญกันเนี่ยปรากฏว่าไปเปรียบเทียบกันว่าของเราดีกว่าเขาทำบุญพระท่านนู่นนี่นั่นหรือทำบุญคนนั้นมีคนนี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุญอีกอย่างนึงที่ในการอธิบายของท่านอัตถกถาจารย์ได้อธิบายเอาไว้เนี่ยมันป้องกันเรื่องนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วคือการอนุโมทนาบุญค่ะกับคนที่มีบุญทั้งหลายที่เขาทำความดีคือมันเป็นการฝึกจิตในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการที่จะฝึกให้จิตของตัวเองเนี่ยเป็นกุศล
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องการให้จิตเป็นกุศลแต่ว่าเรามีความชำนาญแล้วเราก็มีความอดทนในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมีความอดทนสูงก็สามารถอย่างเช่นพระคุณเจ้าเนี่ยค่ะมีความอดทนสูงในการฝึกจิตเนี่ยท่านก็มาเดินธุดงค์บางทีได้ยินได้ฟังบางครั้งเนี่ยสงสารคนพูดมากพระมาเดินธุดงค์มาทำไมให้ชาวบ้านเดือดร้อนดูสิเนี่ยต้องมาทำกับข้าวต้องมาจัดสถานที่ต้อนรับโอ้โหสงสารคนพูดมากเลยค่ะตัวเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรคนที่เขามาเขาก็เต็มใจแล้วใครเดือดร้อนคุณนั่นแหละค่ะที่จะเดือดร้อนตกนรกต้องขออภัยที่พูดถึงความจริงคือต้องบอกว่าการเดินทางมาของพระคุณเจ้าพระธุดงค์เนี่ยท่านเดินได้เพราะว่าสถานที่ที่เดินอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีใครห้ามท่านต้องการสร้างบารมีของท่านแล้วการต้อนรับคณะพระธุดงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ศรัทธานะคะอยากจะติดต่ออยากจะทำบุญกับคณะพระธุดงค์มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของคนที่มีศรัทธากับคนที่กับผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยหรือพระธุดงค์เนี่ยมาเจอกันทีนี้ปรากฏว่าคนอื่นนะคะอาจารย์คะมีเพิ่มเติมค่ะว่าช่วงนี้ที่อยากได้เพราะว่าเนื่องจากเข้าเมืองแล้วจะเดินถนนดำเนี่ยร้อนค่ะได้ผ้าเย็นนะคะแบบมาเช็ดเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดีมากเลยผ้าเย็นสาธุค่ะแช่น้ำแข็งเลยได้ไหมคะรอดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณอ้อมอัปเดตค่ะคุณอ้อนอัปเดตนะคะคุณอ้อนอัปเดตกินเจเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ตัวเองก็จะไม่มีกินเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้ครับนี่คนเก่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องอะไรลูกน้องปราบน้องปราบมาทำอะไรครับเป็นมหาย่ามหาย่าไม่ได้มาทำบุญหรอครับไม่ได้มาทำบุญน้องปราบเดินบังย่าเฮ้ยย่านะคะเด็กน้อยต้องพามาเข้าวัดตั้งแต่ตอนนี้ค่ะก็สำหรับท่านญาติธรรมนะคะที่อยู่ระหว่างทางเดินทางไปจากวัดหนองจอกที่ฟังอยู่นะคะจนถึงจุดพักนะคะที่จัดสรรโครงการ75มณีดินหรือจากจุดพักที่จะมุ่งหน้ามาวัดหูช้างในวันพรุ่งนี้ค่ะ เราสามารถที่จะไปถวายผ้าเย็นเอาไว้ให้กับพระสงฆ์ได้ผ้าเย็นแล้วก็ผ้าเย็นแล้วก็หรือแช่น้ำแข็งก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะถวายได้ตรงนี้ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่าคณะพระธุดงค์เนี่ยท่านไม่ได้เรียกร้องในฐานะที่เราเป็นญาติโยมนะคะที่มีความศรัทธาเท่านั้นนะคะใครไม่มีศรัทธาไม่ต้องทำก็ได้ค่ะพูดเหมือนยิงนะคะแต่พูดงั้นจริงๆค่ะเพราะว่ามันจะเป็นกรรมเปล่าๆคนที่มีความศรัทธาเราบางทีเนี่ยพระสงฆ์พระธุดงค์ท่านก็กำลังฝึกอยู่ค่ะบางทีเนี่ยความอดทนของคนเรามันก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดมีใครมาช่วยให้ความอดทนที่ท่านมีอยู่มันกำลังจะหมดไปแล้วมีคนมาช่วยบ้างอะไรบ้างสำหรับท่านที่ต้องการที่จะดูแลอุปถัมภ์คณะพระธุดงค์เนี่ยก็สามารถที่จะอันนี้คือเป็นการแจ้งข่าวบอกข่าวกันอะไรที่มันใช้จำเป็นเพราะบางทีเนี่ยเราเอาของมาถวายคณะพระธุดงค์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันมีความจำเป็นบ้างเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันต้องใช้บ้างใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยพอบอกอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันตรงเลยค่ะตรงกับวัตถุประสงค์วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอสมชายค่ะส่งคุณหมอเป้คุณหมอสมชายทีมงานจิตอาสาเพื่อมวลชนค่ะส่งยาหลอดทาคลายเส้นมาให้กับทางคณะพระธุดงค์อีก100หลอดนะคะต้องแบบนี้นะคะอยากถวายการแช่เท้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทางวัดภูจวงเนี่ยน่าจะเตรียมตัวแล้วค่ะเพราะวัดภูจวงต้องแช่เท้าค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เส้นทางในการเดินเนี่ยเป็นทางลาดยางยิ่งทางลาดยางหรือทางเดินต่างๆเนี่ยร้อนมากค่ะก็ได้แช่เท้าก็จะผ่อนคลายอีกอย่างนึงตรงที่คณะด้วยความ
ด้วยบุญนะคะด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์พระอาจารย์อนันคโนแล้วก็คณะเซอร์เวย์ที่ไปเซอร์เวย์เอาไว้ทางวัดนะคะทางวัดภูจวงเนี่ยก็ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับแล้วก็ได้พักหลายท่านแจ้งว่ามีพระป่วยกันหลายรูปแล้วก็มีหลายท่านก็ป่วยแล้วก็ไม่ยอมหยุดด้วยนะคะจะเดินต่อคือเรียกว่าพลังงานของท่านเนี่ยบารมีของท่านเนี่ยแก่กล้ามากแต่ร่างกายมันก็ไม่ยอมสู้นะคะบางครั้งก็เลยถือโอกาสพักที่วัดภูจวงแล้วก็ฉันที่นั่นเลยพระจะได้พักสักอีกสักหนึ่งวันเพื่อที่จะลุยต่อไปสู่เส้นชัยค่ะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะท่านญาติธรรมค่ะตอนนี้เวลาต้องได้ถามพี่หมออมพรอีกแล้วค่ะว่ากี่โมงห้าสิบสามนาทีนะคะแจ้งอีกนิดนึงพรุ่งนี้เช้าท่านญาติธรรมที่อยู่ในเขตจังหวัดอุทัยธานีหรือใกล้เคียงถ้าต้องการจะมากราบครูบาอาจารย์มาการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตและสมณะที่เราเห็นนี่เยอะแล้วก็เป็นพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินธุดงค์ไปนะคะใครสนใจที่จะมาเจอกันพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ตั้งใจทำสุกี้ค่ะวันนี้หนีสุกี้พี่ไก่ค่ะพี่ไก่เอาก๋วยเตี๋ยวมาบอกท่านพระอาจารย์มหาฤทธิ์บอกว่าพระอาจารย์หนูจะเอาสุกี้ไปนะคะพี่ก็พูดนิดนึงเพราะว่าพี่ไก่เอาก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมาเราก็เลยไม่ให้มาชนกันนะคะแต่พรุ่งนี้เราถึงจะไปสุกี้แจ้งไว้แล้วนะคะสุกี้นะคะพรุ่งนี้ใครจะทำซ้ำนะคะ คุณฟางส่งกุ้งมาด้วยค่ะจะใส่กุ้งค่ะสุกี้กุ้งนะคะพรุ่งนี้กุ้งไก่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเจอกันที่วัดหูช้างในวันฉันพรุ่งนี้เช้าในการธรรมวลีด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ